เมนูวันนี้เรามาทำปลานิลทอดต้มกระชายครับก่อนจะไปสาระเมนูอาหารทำกันง่ายๆแล้วก็ทิปดีๆอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วกดกระดิ่งเพื่อวันหน้ามีคลิปใหม่ๆจะได้เตือนกันด้วยเรามาเริ่มดูองค์ประกอบของปลานิลทอดต้มกระชายกันเลยครับเนื้อปลานิล1ตัวครับเช่นเดิมครับล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้ววันนี้เราจะมาทำเป็นเมนูต้มนะครับเพราะนั้นก็จะหั่นเป็นชิ้นๆมาเรียบร้อยเลยแล้วเราจะเฉพาะส่วนหัวกับส่วนหางไปต้มกันส่วนตัวเนี่ยเดี๋ยวกะว่าเอาไปทอดนะครับได้เนื้อปลาทอดอร่อยๆเพื่อที่ทำกับต้มจะได้ทานง่ายด้วยนะครับเรามาดูองค์ประกอบต่อไปครับในส่วนของน้ำซุปนะครับแน่นอนเลยก็จะมีตัวกระชายครับก็ใช้ตัวเง่าของกระชายนะครับสำหรับคนที่ไม่คุ้นเคยกับกระชายก็อาจจะใช้มักไม่ต้องเยอะมากก็ได้นะครับแต่ว่าสำหรับใครที่คุ้นเคยกับกลิ่นหรือว่ารสชาติของกระชายอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะใช้เยอะได้ผมใช้ประมาณสัก 6-7 เง่านะครับ 6-7 รากตรงนี้ก็น่าจะโอเคเรียบร้อยแล้วแล้วก็เติมรากผักชีครับไปอีกเล็กน้อยเพื่อที่ว่าน้ำซุปจะได้หอมยิ่งขึ้นแล้วก็เนื่องจากว่าเราใช้เฉพาะแค่หัวปลาแล้วก็หางปลาในการต้มน้ำซุปนะครับงั้นผมก็เติมซุปก้อนไปอีกสักเล็กน้อยเพื่อที่ให้น้ำซุปมันเข้มข้นขึ้นแล้วก็นอกจากนั้นเราสามารถปรุงรสด้วยน้ำปลานะครับประมาณสัก1ช้อนโต๊ะแล้วก็เกลืออีกสักประมาณสัก1ช้อนชาก็น่าจะพอคลุกเคล้ากันไปในน้ำซุปนะครับเพื่อให้น้ำซุปมีรสชาติที่อร่อยยิ่งขึ้นเรามาดูส่วนประกอบสุดท้ายครับเมื่อได้น้ำซุปมาเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างสุดท้ายที่จะเติมไปก็คือตัวมะนาวครับบีบมะนาวลงไปเล็กน้อยในช่วงสุดท้ายเพื่อให้น้ำซุปเนี่ยมีรสชาติที่หอมหวนยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็อร่อยด้วยช่วยลดความคาวของเนื้อปลาต่างหากนอกจากนั้นก็ยังมีตัวใบขึ้นช่ายครับที่จะเพิ่มความหอมให้กับน้ำซุปของเราก็สามารถใส่เข้าไปได้ด้วยนะครับเมื่อทุกอย่างพร้อมเรียบร้อยแล้วเอาเนื้อปลามาคลุกกับเกลือแล้วก็แป้งอเนกประสงค์นะครับเตรียมทอดปลากันได้เลยแล้วจัดการเอาเนื้อปลาส่วนพุงนะครับเดี๋ยวจะคลุกด้วยเกลือแล้วก็แป้งอเนกประสงค์คลุกเนื้อปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วตั้งกระทะเตรียมทอดปลากันครับปลาทอดนะครับผมใช้ไฟแรงเฉพาะช่วงแรกเท่านั้นเองเพื่อให้น้ำมันร้อนๆพอใส่ปลาไปเรียบร้อยแล้วก็เริ่มหรี่ไฟนะครับเป็นไฟถึงกลางปล่อยให้ตัวปลาเนี่ยทอดในน้ำมันไปเรื่อยๆที่น้ำมันอาจจะไม่ได้ร้อนจัดนะครับเพื่อที่ว่าตัวเนื้อปลาจะได้สุกเข้าไปถึงข้างในแล้วก็ผิวก็ยังไม่ได้เกรียมจนเกินไปเมื่อเราเห็นว่าสีของปลาเป็นสีน้ำตาลสวยเรียบร้อยแล้วก็ขึ้นจากกระทะได้เลยเมื่อเราได้ปลาทอดมาเรียบร้อยแล้วปล่อยให้ปลาหยดน้ำมันสักครู่นึงครับแล้วก็ตอนนี้ตั้งหม้อเตรียมทำน้ำแกงครับหลังจากตั้งหม้อเรียบร้อยแล้วนะครับพอน้ำในหม้อเริ่มร้อนเราไปใส่ซุปก้อนกันแล้วก็ตามด้วยกระชายแล้วก็รากผักชีครับอย่าลืมนะครับตัวกระชายกับรากผักชีก่อนจะใส่เข้าไปก็จัดการทุบให้เรียบร้อยซะก่อนเพื่อที่ว่ากลิ่นของตัวกระชายแล้วก็รากผักชีจะได้ออกมาง่ายยิ่งขึ้นหลังจากนั้นเติมด้วยเกลือเมื่อน้ำซุปเริ่มเดือดดีเรียบร้อยแล้วกลิ่นกระชายเริ่มออกมาก็ใส่ตัวหัวปลากับหางปลาได้เลยครับก็ปล่อยปลาต้มไปเรื่อยๆนะครับในน้ำซุปแล้วอาจจะหรี่ไฟนิดนึงช่วงนี้ก็ประมาณสัก 15-20 นาทีก็น่าจะโอเคเมื่อเห็นว่าปลาในหม้อเริ่มสุกดีเรียบร้อยแล้วก็ได้เวลาเติมตัวน้ำปลาครับแต่ว่าก่อนจะเติมยังไงก็ลองชิมดูแล้วกันว่าตัวน้ำซุปมันเค็มพอหรือยังเพราะมีเกลืออยู่แล้วนะครับถ้าว่าเค็มเกินไปก็ไม่ต้องเติมก็ได้แล้วแต่เราหลังจากนั้นก็จัดการใส่ตัวใบขึ้นช่ายครับตัวใบขึ้นช่ายนะครับก็ปิดไฟให้เรียบร้อยแล้วก็เด็ดเฉพาะใบโรยลงไปในหม้อได้เลยครับเมื่อน้ำซุปพร้อมเรียบร้อยแล้วเตรียมเนื้อปลาใส่ถ้วยครับแล้วก็ตักน้ำซุปใส่ได้เลยหลังจากนั้นบีบมะนาวเข้าไปได้เลยครับแต่งหน้าด้วยขึ้นช่ายกับกระชายซอยครับเรียบร้อยครับสำหรับเมนูวันนี้ปลานิลทอดต้มกระชายครับก็น้ำซุปอร่อยๆจากสมุนไพรไทยเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ปลาทอดอร่อยๆกรอบๆด้วยแต่ว่าอยู่ในน้ำซุปก็อาจจะนิ่มไปนิดนึงแต่ไม่เป็นไรครับทานปลาทอดกับน้ำซุปที่มีประโยชน์สมุนไพรไทยกระชายขาวช่วยให้ร่างกายแข็งแรงด้วยนะครับก็ลองทำกันดูครับเมนูนี้ทำไม่ยากเลยทีเดียวขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านไม่มากก็น้อยเมนูง่ายๆนะครับแล้วก็อร่อยด้วยมีประโยชน์ต่อร่างกายลองทำกันดูครับและต้องขอขอบคุณปอเจริญฟาร์มฟาร์มสตอรี่แล้วก็อาควาช็อปครับที่ร่วมสนับสนุนรายการนำสาระดีๆเมนูดีๆสำคัญที่สุดพันปลาดีๆมาให้เกษตรกรไทยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กันด้วยขอให้ทุกท่านมีความสุขและก็สุขภาพดีดื่มน้ำทำครัวสวัสดีครับ